โยมอาจารย์ครับถ้าคนทำมาหากินไม่ขึ้นต้องใช้ตัวนี้ครับนะปัดธรรมังชาตังนะกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะนะหน้าทองกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาศสันติดับไปสูญไปสิ้นไปด้วยพามานาอุกาสานทุทีมาสังอังคุสังวิทาปุกายะปะนะเห็นหน้าโมเห็นใจพุทธหลงไหลทางงวยงงยะวังเวงพุทธสังมิอิสวาสุนี่หน้าตัวนี้หลวงปู่โตวัดประดูชินพีชอบใช้ครับนะและตัวคาถาสิ่งสำคัญเนี่ยนะตัวคาถาสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องใช้คำว่าพานี่คาถานี่ต้องลงคาถาครับนี่คาถาตัวนี้คือคาถาพระพุทธเจ้าทรงชนะมารนะทำมาค้าขึ้นไม่ดีธุรกิจไม่ก้าวหน้าการค้าไม่ก้าวไกลต้องลงด้วยฝ่ามือลงหน้าผากต้องลงตัวนี้คนถูกอาถรรพ์มนต์ดำครับนะคนทำมาหากินไม่ขึ้นทำอะไรธุรกิจไม่ดีจับอะไรไม่ติดทำอะไรล้มเหลวครับนี่ต้องลงตัวนี้นะ ต้องลงตัวนี้มันถึงจะเรียกว่าเกาถูกที่ครับนะดีถูกทางครับนะนะบางคนไม่รู้ไปเกาไม่ถูกที่ครับมันก็ไม่หายคันนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จต้องเกาให้ถูกที่ครับจำเป็นที่ต้องเขียนสวยแบบนี้ไหมอ๋อนี่เขียนธรรมดาเหรออ่าเพราะมันเคยมือ มันเคยมือแล้วอักขระเนี่ยแบบไม่สวยก็ได้ใช่ไหมได้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคนทำมาค้าขายไม่ดีทำธุรกิจไม่ก้าวหน้าหยิบจับอะไรไม่สำเร็จต้องลงตัวคาถาพามานาอุกะสะนะทุหัวใจบทพาหุงครับหาต้องลงที่มาลงที่หน้าผากลงที่หน้าผากถ้าลงฝ่ามือได้ลงปากกาแดงอ่าฮะแล้วชีวิตจะเกิดจะเปิดจะปังจะดังจะเฮงจะรวยโออันนี้เป็นสูตรโบราณต้องเกาให้ถูกที่ดีให้ถูกทางถ้าเรารักษาไม่ถูกที่เหมือนแพทย์ไม่เฉพาะทางเนี่ยเราไม่รู้จะรักษายังไง uh-huh. เราไม่รู้จะเรียกสูตรยังไง uh-huh. เราไม่รู้ว่าจะลงยังไง uh-huh. มันก็ไม่หายคันมันก็ uh-huh. ไม่ประสบความสำเร็จทีชีวิตเขาไม่เกิดเขาไปวัดมาก็เยอะแล้ว uh-huh. ไปสำนักนู้นสำนักนี่มา uh-huh. แล้วก็ไม่เห็นมันดีขึ้นเลยมันก็ยังจนเหมือนเดิม uh-huh. ธุรกิจเงินทองไม่สะพัดเลย uh-huh. เออแต่มาหาอาจารย์เจี๊ยบเนี่ย uh-huh. แล้วชีวิตเปลี่ยนไป อันนี้ผสมได้ไหมฮะได้สิอันนี้เป็นณเมตตาณปัตตลอดเป็นณหน้าทองเป็นหมดเป็นทั้งเมตตาเป็นทั้งแคล้วคลาดเป็นทั้งพงกระพันณตัวนี้เป็นณเมตตาณถ้าประทับฝ่ามือใครแล้วกลับไปชีวิตเกิดเปิดปังดังเฮงรวยโอ้นั้นถ้าใส่ในวัตถุมงคลก็โอ้ยใช้เยอะหลวงปู่โตนี่ใช้รุ่นหมดนี่เหรียญเนี่ยที่มียันหมดรุ่นหมดนี่ปลดนี่เนี่ยยันหลวงปู่โตวัดประดุจชิมพีนายันต่อหลวงพ่ออะไรตัวเยอะแยะครับตอนนี้มีตอนเนี้ยที่เก่งนะพูดถึงยันนี้นะครับมีเก่งอีกองค์นึงอยู่ฝั่งทนถ้าใครได้ยินรู้จักหลวงพ่อนงวัดบางน้ำชนนะฮะสายนี่ตัวจริงหลวงปู่นงเนี่ยหลวงปู่นงเนี่ยวัดบางน้ำชนเนี่ยตัวจริง อันนี้เป็นศิษย์สายตรงและเป็นอุปัชฌาย์บวชได้เรียนถ่ายทอดวิชามาของจริงหลวงปู่โตบวชให้หลวงปู่โตบวชให้หลวงปู่นงวัดบางน้ำชนเนี่ยเชื่อถือได้รับประกันว่าศิษย์สายตรงอาตมาภาพรับประกันการันตีให้ได้เลยถ้าใครจะใช้พระปิดตารุ่นหมดนี่นะตอนนี้ต้องไปหาหลวงปู่นงปู่นงวัดบางน้ำชนนะตีนสะพานกรุงเทพเนี่ยนะตอนนี้ท่านกำลังสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่อยู่เนี่ยหลวงปู่นงนี่แน่นอนถ้าใครรู้จักนะเมตตาศีลาจริยวัตรของท่านเนี่ยงดงามนากราบหน้าไหว้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องค้าขายครับเรื่องค้าขายเนี่ยเราก็ต้องมียันของเรายันตัวนี้นะครับถ้ายันตัวนี้เป็นยันเปิดยันเปิดทรัพย์ครับนะยันตัวนี้ยันเปิดทรัพย์ครับการทั้งเสนียดจังไรการทั้งคนใจไม่ดีใจร้ายครับคนจะคิดทำลายชื่อเสียงครับนี่ตัวนี้ยันตัวนี้นี่ยันตัวนี้นะเป็นมหาอุณาโลมเป็นมหาอุณาโลมครับ
แล้วต้องเขียนว่าโสทายะนะโสทาดังคนก็กับทายะทายะตัวเดียวกันเนี่ยอันนี้โสทายะเนี่ยเรียกทรัพย์ป้องกันภัยนี่เป็นณมหาอุณาโลมโสทายะเรียกทรัพย์ให้บังเกิดให้บังเกิดไวโชคลาภการงานการเงินให้เปิดไวๆในโสทายะ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 แล้วถ้ากันของนะอ๋ออันนี้ต้องแยกต้องแยกใช้แยกใช้ต้องเหมือนกับธรรมจักรอิติปิโสพาหุงนะนี่ถ้ายันยันที่เรายันเป็นยันเรียกว่าป้องกันภัยป้องกันตัวค้าขายมันใช้ได้หมดแล้วแต่ใครจะอธิษฐานโยมอาจารย์นะแต่สำคัญเลยการคุณใสครับนี่ฮะกันคุณใสครับอันนี้เราลงที่ไหนฮะอันนี้ลงตามเหรียญลงตามตะกุดป้องกันอ๋อลงตามเหรียญตามตะกุดเพื่อป้องกันลงตัวได้ไหมได้โยมจันนี่ครับทุสะนะโสทุสะนะโสทุสะนะโสอันนี้เป็นหัวใจเปรตหัวใจเปรตลูกเรียกว่าคุณผีปีศาจกลัวหัวใจเปรตนะทุสะนะโสเนี่ยนะถ้าไปเข้าประชาภาวนาไปเลยทุสะนะโสนะโมตัสสะทุสะนะโสนะโมตัสสะทุสะนะโสนะโมตัสสะเนี่ยเรียกว่ากันพูดผีกันคุณไสมนต์ดำนะต้องนี่เลยเนี่ยมันจะแต่เพราะของทานของแก้ทั้งนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยณไม่หลุดเลยทำไมณถึงอยู่ตลอดคือณแปลว่านมัสการเรานมัสการก่อนนะโดยมีเขาเรียกอะไรอสุรินทราหูครับนะก็ถวายนมัสการณมัสการณมัสการณนโมนะก็ขึ้นนโมนโมแปลว่านมัสการต้องขึ้นนมัสการครูบาอาจารย์ก่อนเป็นหลักเขาจึงยึดว่าณโมนะโมเนี่ยก็คือนมัสการแปลว่านมัสการบริกรรมพระคาถาอะไรเงี้ยต้องภาวนานี่อาจารย์เจี๊ยบเรียนผูกนะไม่เอาเอาเรียนแก้อย่างเดียวใครจะเรียนกระทําใครไม่เอาเราเป็นคนแก้คนกันคนเรียกว่ารักษาอย่างเดียวไม่เอากระทําคนบาปเดรัจฉานไม่เอาถ้าผูกเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นสายล่างหรือเปล่าหรือสายบนก็ผูกได้คือหรือเราคิดว่าเราเป็นธรรมะนะไม่อาธรรมคือเราเอาคุณพระพุทธเจ้าอย่างเดียวครับเดรัจฉานอย่างอื่นหรือกระทำใครไม่เอาไอ้คำว่าเดรัจฉานต้องใช้ความให้ถูกด้วยนะเดรัจฉานวิชานั้นคือต้องไปทำเขาครับไปทำเขาไปแกล้งเขาไปทำให้เขาเป็นบ้าเป็นบอไปทำให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้เขาเรียกจริงๆแล้วภาษาบาลีเขาไม่ที่เรียกเดรัจฉานคนเราพระเราเพี้ยนดิละฉานนะดิกับเดนี่เป็นคนละเรื่องนะภาษาบาลีแปลตรงตัวเนี่ยภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยดิละฉานเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาใช้คำว่าดิละฉานแต่เดี๋ยวนี้คนไปใช้พระบางองค์ไม่รู้จริงไปใช้คำว่าเดละฉานเดละฉานพวกสัตว์เดละฉานนะพวกสัตว์มันมีคนค่อนข้างจะพอลักษณะอย่างนี้อะไรเขาก็จะวิจารณ์ว่าเป็นเดรัจฉานมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เขาว่าอย่างนี้แต่ถามว่ายันเนี่ยมันเป็นแค่ตัวหนังสือมันแปลออกมาแล้วก็คือมนต์มันเป็นคำแต่สิ่งดีๆภาวนาดีๆนมัสการคุณพระพุทธเจ้าทั้ง8ทิศประสิทธิ์ทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วอันนี้มันเป็นมนต์นะมนต์พุทธายะคืออะไรครับก
ก็แปลความก็คืออัญญาโกธัญญะวัปปะพัสสยะมหานามะอัสสชินะมะอาอุคืออะไรมะอาอุก็คือพระธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแปลความย่อมา3ตัวก็คือมะอาอุอิสวาสุคืออิติปิโสสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า